เชนณัฐวัฒน์ความรักแฮปปี้มากเล็งมีลูกก่อนแต่งแม่ย้ำอยากเลี้ยงหลานนักแสดงอย่างเชนณัฐวัฒน์เปล่งศิริวัฒน์ครับนักแสดงหนุ่มชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังจากเดินสายโปรโมทละครเรื่องมนตาเสน่ห์ช่อง PPTV ครับอัปเดตความรักกับนักแสดงสาวอย่างแพรพรลำพาสุขได้พึ่งที่ช่วงหลังมานี้ครับทั้งคู่ดูหวานเป็นพิเศษจนหลายคนครับคิดว่าใกล้จะมีข่าวดีแล้วหรือเปล่าผู้สื่อข่าวครับถามว่าช่วงนี้ความรักดูหวานมากเชนบอกว่ามันเป็นความรักที่เราไม่ได้สร้างด้วยความที่แพรเขาเป็นคนงุ้งยิ้งมุ้งมิ้งอยู่แล้วด้วยพอเราได้มาเจอเขามันก็มีความสุขเขาสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเสร็จงานแล้วเราอยากกลับบ้านอยากอยู่ด้วยกันและอยากพาไปด้วยทุกที่แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจาก4ปีแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่โปรโมชั่นไม่เคยน้อยลงเลยต้องยอมรับตรงๆว่าผู้ชายมันก็มีอะไรที่ทำให้รักน้อยลงไม่ได้หมายความว่าเจ้าชู้นะครับแค่จะมีบางอย่างที่ทำให้น้อยลงไม่เท่าเดิมแต่แพเขาเคยขอผมไว้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเขาขอแค่ความรักดีแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทำให้เขาได้พอเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเป็นคนแพ้ทางผู้หญิงขี้อ้อนหรือเปล่าผมว่าคนเราจะมาคบกันมันไม่ใช่แค่องค์ประกอบเดียวมันมีองค์ประกอบมากมายแพเขาเป็นคนที่โกรธน่ากลัวเราก็กลัวมากเราไม่อยากให้เขาโกรธเลยสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้เขามีความสุขแค่ทำสิ่งนี้แล้วเขามีความสุขทำสิ่งไหนเขาไม่มีความสุขเราจะรู้เองว่าเราควรจะทำหรือไม่ทำเคยทะเลาะกันแรงๆบ้างไหมช่วงแรกๆก็มีบ้างครับพอยิ่งคบยิ่งไม่ทะเลาะคงเป็นเพราะช่วงแรกที่เราสนิทกันในฐานะเป็นเพื่อนมานานพอเขาเข้ามาคบในฐานะแฟนจริงๆมันก็จะมีเรื่องที่ต้องปรับต้องจูนกันเรารู้ว่าทั้งคู่ต่างคนต่างแรงผมก็แรงเขาก็แรงมาตอนนี้กลายเป็นคนต่างคนต่างเงียบส่วนใหญ่จะเป็นผมที่เข้าไปกอดเขาไปอ้อนเขามากกว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ลบทิฏฐิในตัวเราออกหมดเลยผมเองเป็นคนที่เกลียดการทะเลาะเพราะมันเสียเวลามากเสียสุขภาพจิตเสียและหลายอย่างผู้สื่อข่าวครับถามว่าหลายคนไม่เคยเห็นเราในมุมหวานๆมาก่อนมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเอ็นเอียงไปแบบนั้นมากกว่าต้องขอขอบคุณแพรเพราะตลอดเวลาที่อยู่ในวงการเราก็เกเรบ้างแต่ผมเป็นคนที่ไม่สนใจภาพลักษณ์ว่าภาพลักษณ์ของตัวเองออกมาเป็นอย่างไรจะมีคนมองว่าเจ้าชู้หรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของคนอื่นมองคนที่เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์พวกนี้ของผมออกไปทั้งหมดคือแพรเขาสามารถทำให้คนอื่นมองว่าผมเป็นคนรักครอบครัวได้มันต้องใช้เวลาจริงๆนะหวานขนาดนี้จะแต่งเลยไหมเชนบอกว่าจริงๆภาพขอแต่งงานก็มีอยู่แล้วนะเวลาเพื่อนขอแต่งงานเราก็จะไปใช้ของเขาเป็นประจำเช่นภาพถ่ายจุดพลุก็ใช้ของเขาเรามีภาพแต่งงานเยอะแล้วเราไม่อยากแต่งตอนนี้ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะเรามีความสุขตอนนี้ก็พอแล้วอันนี้คือคำพูดจากแม่ของผมนะครับแม่บอกว่ามีลูกไปเลยแม่อยากเลี้ยงหลานทั้งที่แม่ของผมเป็นคนหัวโบราณนะเขายังพูดเองเลยการไม่แต่งไม่ใช่ว่าเพราะอะไรเราแค่ยังอยากใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราอยากเลิกกันไม่ได้มีความคิดอะไรแบบนี้ในหัวผมเลยหากมีลูกเลยแล้วจูงมือลูกในงานแต่งมันก็คงดีแม้ว่ามันจะไม่เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่ผมว่ามันน่ารักดีเราอาจจะจดทะเบียนไว้ก่อนเพื่อเป็นสิ่งที่ให้ผู้ใหญ่รับทราบเราก็คุยกับแพรด้วยพอเราเริ่มโตเราก็เริ่มคุยเรื่องลูกว่าเราจะมีลูกหรือไม่มีเราเองก็เป็นคนรักเด็กทั้งคู่แต่บางทีเราก็จะกลัวหลายๆคนบอกว่าอย่าไปกลัวเราไม่ได้เร่งรีบถ้ามีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรมีความสุขดีเป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของนักแสดงอย่างเชนณัฐวัฒน์เปล่งศิริวัฒน์ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ